พอแบบสายไว้ด้านในนะครับสายอย่าให้บี้นะครับพอควรระวังอย่าให้บี้นะครับดึงกลับลงไปด้านอย่าสายบี้นะครับเดี๋ยวเวลาโดดน้ำมันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคช่างแมวก็หลบสุดๆแล้วนะครับนี่ดูสวยงามนะครับอันนี้มันโก้งมันดันก็ไงมันไม่รับมือมือแล้วนั่นแล้วตอนนี้ต้องรับใหม่ทองมันจะโดดนะครับรับใหม่ลูกค้าหน่อยสายต้องเผื่อสวิตช์นะฮะจับสั้นไม่ได้นะสุดละนี่เป็นสีส้มเนี่ยประมาณนี้ละโอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดเดี๋ยวลองเปิดแอร์เดี๋ยวจะภาพนะโอเคครับนี่เราก็ต้องเปิดแอร์นะครับติดแล้วอ๋อติดแล้วครับปั๊มดูดปั๊มมีน้ำนะครับต้องรอน้ำอีกทีโอเคตอนนี้ก็รอคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับประมาณนี้ไปดูที่ด้านเป็นเซฟนะครับต่อไปเราก็เติมน้ำไว้บางส่วนแล้วนะเปิดไฟหน้าบ้านหน่อยครับนอนบ่ะภาพรอกันนะวัดทุนก็เริ่มทำงานนะครับอันนี้เราเติมน้ำไปเยอะเกินไปนะครับจริงๆยังไม่มีน้ำหยดนะครับอันนี้เราเติมน้ำไปเยอะเกินไปตอนทำงานก็จะมีหยดนิดนึงนะครับน้ำเราเติมไปเยอะอยู่นะเราก็ทำงานเราต้องรอให้น้ำค้างในระบบนะครับโอเคครับแล้วก็พอจบแนวทางการติดตั้งเอ็นเซฟแบบกับปั๊มชุดนะครับก็คือแผงไฟเย็นอยู่ระดับที่เตี้ยนะครับไฟร้อนอยู่ที่ระดับที่สูงก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการติดตั้งให้ลูกค้านะครับหรือลูกค้าติดเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ